อดท้องวันนี้อาตุ่มเทพิทักษ์ก็มาพร้อมกับคนกีฬาตัวจริงกันอีกเช่นเคยเลยล่ะค่ะแต่ว่าเขาจะพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสปอร์ตท็อกท่านผู้ชมถ้าเป็นแฟนฟุตบอลนะครับถ้าเคยได้ยินฉายาของเจ้าหัวเรดาร์เป็นใครไปไม่ได้ครับมีคนเดียวเท่านั้นล้อสามเสนว่าวันนี้มาครับสวัสดี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 ครับพี่ชัยคงศรีครับอดีตศูนย์หน้าดังของแบงก์กรุงเทพทีมชาติไทยแล้วก็ดาราเอเชียด้วยแต่ก่อนจะเดินทางมาถึงจุดนี้เริ่มต้นที่สามเสนสิครับก็ธรรมดาของนักเรียนที่อยู่โรงเรียนนะครับก็ต้องเล่นบอลนักเรียนนะครับการที่เล่นบอลนักเรียนเนี่ยก็เป็นสิ่งใฝ่ฝันที่เราใฝ่ฝันว่าติดบอลโรงเรียนแล้วก็ดีใจนะครับพอเข้าไปเนี่ยเข้าไปเล่นได้2ปีได้ไปเล่น2ปีคราวนี้เราก็นำทีมสามเสนเนี่ยเข้าไปสู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนนะครับรุ่นนั้นมีใครบ้างสามเสนรุ่นนั้นรุ่นนั้นก็ผมแล้วก็วรวรรณชิตาวณิชนี่นะครับแล้วก็วรวุฒิทองศรีงามหรือพันเอกผู้การหลอนะครับเป็นรุ่นน้อง3ปีแต่ยังได้รุ่นเล็กอยู่ก่อนหน้านั้นมีปรีชากิจบุญปรีชากิจบุญสุรพงษ์ชูวงแก้วโตดิเทพไหมแก้วโตดิเทพด้วยครับก็พูดได้ง่ายครับเป็นทีมชาติเก่ามหาอำนาจลูกหนังถ้ายุคหลังจากนั้นนิจบินปฐุมคงคาเป็นสวนกุหลาบเป็นอะไรแต่ถ้ายุคก่อนสามเสนอย่าไปยุ่งกับเขาครับจากนั้นปรีชากิจบุญสุรพงษ์ชูวงแก้วโตดิเทพเลวัตอดัมพลมกำทองนะครับโอ้นะครับก็เป็นความใฝ่ฝันของเราที่ได้ไปอยู่โรงเรียนดังๆที่เป็นโรงเรียนที่สร้างผลิตนักฟุตบอลทีมชาติและมีสนามฟุตบอลที่เราจะต้องฝึกซ้อมเรื่องฟุตบอลโดยตรงเลยครับไม่มีลู่วิ่งคือเล่นฟุตบอลล้วนๆแล้วเหมือนว่าจะเป็นนักบอลไทยไม่กี่คนนะครับที่กระโดดข้ามรั้วเลยอย่างผมยังไต่เต้าจากถ้วยคอถ้วยขอถ้วยก่อนจะขึ้นมาถ้วยกอครับพี่ชัยไม่เคยผ่านผมเล่นกอเลยครับปี17อายุ17ปี17 17ปีเล่นถ้วยกอประเดิมจบ3เสียงยังอ่ะยังไม่จบเลยครับตอนนั้นโอ้โหยังอยู่ม.2 ม.3 อยู่เลยครับอ่ายังไงครับก็ไปเล่นถ้วยกอคือประเดิมมุกเกษมเป็นโค้ชครับช่วงนั้นเราเล่นบอลเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชนเทศบาลนะครับแบงก์กรุงเทพช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่โรยนะครับเป็นช่วงที่นัชชัดชัดชัยผู้ผลและแพทย์ไพลิตผังดีนะครับเพียงเกษตรชัยชวนธาดาเกียงศักดิ์นี่นุกูลสมปัตธนาลงเหมสกันนะนรงเหมด้วยครับ เป็นชุกที่จะโรยเขาต้องการหาฟุตบอลที่นักฟุตบอลที่ดาวรุ่งขึ้นมาผมก็ได้ขึ้นมาเล่นถ้วยกอเลยไม่เคยเล่นถ้วยงอเลยขึ้นมาเล่นถ้วยกอปีแรกก็ปี17โค้ชแบงค์เทพไปนั่งดูบอลนักเรียนเนี่ยครับผมตอนนั้นสุเทพนิรินทร์ทบคมนายวงกมลตราใสเพราะเราต้องซ้อมกับพวกนักฟุตบอลถ้วยขอถ้วยกออยู่ครับแต่ว่าพี่ชัยเนี่ยเป็นนักเตะที่อายุน้อยก็จริงแต่รูปร่างดีครับรูปร่างสูงนะตอนนั้นนะช่วงนั้นฟิตซ้อมดีแล้วนอนเป็นเวลานะครับกินเป็นเวลานะครับได้อยู่เขาเรียกอะไรได้ฝึกซ้อมเต็มที่แล้วก็ได้พักผ่อนเต็มที่อยู่แบงก์กรุงเทพนี่ถ้าเก็บตัวถ้าได้ฝึกซ้อมแล้วก็เต็มที่แล้วครับทักมันแล้วครับเพราะว่าเด็กอายุ17แบงก์กรุงเทพถึงจะโรยแต่ค้อนทีมติดทีมชาติไทยเด็กอายุ17จาก3เสนต้องไปซ้อมกับพวกทีมชาติในแบงก์กรุงเทพครับเป็นไงก็ดีใจนะครับรุ่นนั้นเขาก็แบงก์กรุงเทพเขาสไตล์ของคือเขาสอนรุ่นน้องว่าจะต้องอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้ด้วยเองต้องอย่างนี้อย่างนี้นะครับทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นแต่อันดับแรกก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนของเราด้วยนะครับไปก่อนเลือกทีหลังนี่คือจุดคนที่อยากจะเก่งไปก่อนก็ไปเบิกบอลแขวนมามงมาฝึกอยู่หลังประตูแล้วก็มายิงประตูมาโคนทวนบอลมาเดาะบอลอยู่นั่นครับชั่วโมงหนึ่งพอสี่โมงโค้ชก็มาแล้วก็มาเสริมอีกด้วยโค้ชก็มาวางระบบแต่เรื่องการสอนแบบเบสิกพื้นฐานเราต้องแน่นเราต้องมาก่อนมีแรงบันดาลใจอะไรไหมที่แหมถึงเวลาโค้ชจะไม่มาลงไปก่อนเนี่ยมันมีแรงขับอะไรไหมที่อยากจะประสบความสำเร็จมีไหมก็อยากติดทีมชาตินะครับเพราะว่าอยู่ราชวัฒน์นะครับบ้านพักกรมแบบสามมิตรเนี่ยนะครับนัชชัยบุญแพทย์นะครับพี่สาวเขาจะอยู่ที่นั่นเขาจะต้องเอาผ้าเสื้อผ้ามาให้พี่สาวเขาซักนะครับเราก็แอบมองว่าเฮ้ยนี่โอ้โหต้องบนทีมชาติสปอร์ตนิวส์โครงการมหัศจรรย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว Thailand Master 2016มากันที่สนามพัฒนาสปอร์ตคลับครับมาชมการแข่งขันฟุตบอล Thailand Master 2016ในโครงการมหัศจรรย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่เห็นอยู่นี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุ59ปีขึ้นไปครับ
ระหว่างญี่ปุ่นครับชุดสีขาวเจอกับสหรัฐอเมริกาเริ่มเกมมาแกรมสจ๊วตจ่ายคืนลูกนี้มาให้แกรี่กรีนครับโอ้โหวิ่งมาซัดตูมเดียวด้วยซ้ายครับจังๆ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นญี่ปุ่นได้ลูกโทษที่จุดโทษครับสังหารเข้าไปอิมามูระฮิโรชิครับตามมาเป็น1ประตูต่อ1สหรัฐครับมาได้ประตูเพิ่มจากการเข้าฮอของแกรมสจ๊วตครับขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ช่วงครึ่งเวลาหลังครับมาได้ประตูเพิ่มอีก1ประตูจากเจลินสหรัฐครับขึ้นนำห่างขนาดนี้ก็มาได้ประตูจากโอมอร์วอร์เรนครับยิงไกลเข้าไปก่อนที่แกรมสจ๊วตครับหลุดเข้ามาแล้วก็แปรลูกนี้เสียบเสาไปอย่างสวยงามขึ้นนำเป็น5ประตูต่อ1จนกระทั่งหมดเวลาการแข่งขันครับสหรัฐเอาชนะญี่ปุ่นไปได้ในที่สุดและครองอันดับที่3ครับญี่ปุ่นรับถ้วยอันดับที่4จากคุณเทพพิทักษ์จันทร์สุเทพนายกสมาคมครับสหรัฐครองถ้วยอันดับที่3ครับสปอร์ตคลินิกสนับสนุนโดยเพอร์สกินดองหลังจากนั้นนะครับจะให้นักกีฬานอนหงายครับนอนหงายนะครับแล้วเราจะคลายบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับตำแหน่งตามทั้งสองข้างนะครับกล้ามเนื้อเราจะเน้นตรงบริเวณตำแหน่งจุดเกาะนะครับทั้งสองข้างหลักการนะครับเมื่อเราเจอจุดไหนกล้ามเนื้อตำแหน่งไหนมันตึงเราก็จะคลายกล้ามเนื้อมันนั้นนะครับเพื่อประโยชน์ทำให้การยกของกระบังลงหรือการขยายของกระดูกซี่โครงได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรานวดครบทุกจุดแล้วนะครับทุกมัดแล้วเนี่ยจะทำให้การหายใจนั้นรู้สึกดีขึ้นนะครับหมดเวลาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหไวมากเลยนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปค่ะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าน่ารักน่ารักจากโอมอดเฟมัสด้วยนะคะที่ทำให้พวกเราสองคนน่ารักสุดๆเลยและต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะกับร้านแนบเนื้อ Meat and Co ค่ะสถานที่นี้นะตั้งอยู่ในซอยหมู่บ้านเมืองเอกหรือว่าก่อนถึงมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยก็จะมีเมนูเนื้อวัวสูตรแสนอร่อยนะคะให้ได้ลิ้มรสกันแล้วก็มีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดมาบริการคุณผู้ชมด้วยค่ะใช่แล้วค่ะทางบรรยากาศนี่นะคะก็น่านั่งมากๆเลยซึ่งร้านเขาจะเปิด16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนั่นเองเพราะฉะนั้นนั่งตั้งแต่4โมงเย็นเลยแล้วก็นั่งยาวๆเลยนะคะจนถึง5ทุ่มค่ะสั่งเพลินๆคุยไปชิมไปโอ้มีความสุขนะคะเพราะว่าบรรยากาศร้านดีมากๆค่ะเอาละค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของเรา2คนกันแล้วนะคะครั้งหน้ารายการ Monday Night จะมีอะไรมาฝากกันบ้างต้องติดตามกันได้ที่นี่เลยค่ะช่อง 9 MCOT HD และ Monday Night TV ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ